มีเงิน 1,000 บาทลงทุนอะไรดีในปีนี้ผมโค้ชเอรณชัยนะครับช่องของผมนะครับเป็นช่องสอนหาเงินออนไลน์นะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าท่านชอบเรื่องนี้มองหาเรื่องการทำเงินออนไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆวันนะครับเพราะผมจะเอาวิดีโอมาลงนะครับในช่องนะครับมีเงิน 1,000 บาทนะครับทำอะไรดีในปีนี้นะครับก็สำหรับท่านที่งบน้อยนะครับสิ่งแรกที่ผมแนะนำเลยก็คือ1นะครับท่านสามารถที่จะทำรีวิวสินค้านะครับโดยการเริ่มจากสินค้าที่ท่านเนี่ยนะครับสามารถที่จะซื้อมารีวิวได้นะครับแล้วก็เอามาลงใน YouTube นะครับแล้วก็เอา YouTube ที่ท่านลงเนี่ยนะครับไปกระจายตามแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Group นะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนบล็อกนะครับนะพวกนี้ที่มันเป็นการกระจายช่อง YouTube ที่มันฟรีนะครับเมื่อท่านรีวิวแล้วนะครับและแน่นอนครับเมื่อเราทำ YouTube เก่งเราทำ YouTube เป็นเนี่ยนะครับเราเอาไปลงนะครับเวลามีคนมาค้นเจอเนี่ยนะครับตรงนี้เราก็จะมีสินทรัพย์ที่เราจะสามารถที่จะขายได้เรื่อยๆเลยนะครับก็นี่คือเรื่องแรกนะครับไม่ว่าท่านจะรับเงินจากลูกค้าก่อนแล้วไปซื้อแล้วก็ค่อยส่งให้ถ้าเกิดมีคนติดต่อมาหรือนะครับท่านจะสมัคร Affiliate นะครับก็คือ Affiliate เนี่ยก็คือท่านสามารถที่จะไปขอเป็นพาร์ทเนอร์กับ Lazada หรือ Shopee เพื่อที่จะเอาสินค้าของเขาเนี่ยเอาลิงก์ของเขาเนี่ยมาแปะไว้ใต้วิดีโอที่ท่านรีวิวแล้วเวลามีคนคลิกสั่งนะครับในใต้ลิงก์วิดีโอที่ท่านรีวิวเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้ส่งเองเลยนะครับเป็นลิงก์ของร้านค้าที่เขาขายอยู่แล้วเวลามีเกิดการสั่งซื้อขึ้นมาเนี่ยท่านก็จะได้รับเงินค่าคอมมิชชั่นตรงนี้อันนี้เราเรียกว่าเป็น Affiliate นะครับเนี่ยคือสำหรับเรื่องแรกนะครับเพราะว่ามันใช้เงินน้อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเริ่มจากสินค้าแพงๆถ้าเกิดท่านจะรีวิวนะครับ2นะครับถ้าท่านไม่รีวิวนะครับท่านก็เพียงสมัคร Affiliate นะครับที่ผมบอกก็คือสมัคร Affiliate Lazada Shopee นะครับเอาลิงก์ที่เป็นลิงก์สินค้าที่ท่านอยากจะโปรโมทเนี่ยนะครับไปโพสต์นะครับตาม Facebook Group ต่างๆนะครับหรือ Facebook Profile ของท่านเวลามีคนมาสั่งซื้อนะครับหรือสามารถเอาวิดีโอร้านเนี่ยมาโพสต์ใน YouTube ก็ได้เพราะว่าในร้านเนี่ยเขาก็จะมีวิดีโอนะครับที่เป็นสินค้า product ในการใช้จ่ายในการทำพรีเซนต์อยู่นะท่านก็เอามาลงได้มาลงช่องของท่านได้แล้วก็เอาลิงก์สินค้านั้นน่ะมาวางไว้แล้วก็พูดตัดต่อนิดหน่อยว่าถ้าใครสนใจสินค้าตัวนี้เนี่ยนะครับให้กดลิงก์ด้านล่างท่านก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากแอฟฟิลิเอทที่ท่านโปรโมทนะครับอันนี้คือเบสิกแล้วก็ง่ายแล้วก็ใช้ทุนน้อยนะครับถ้าท่านมีทุนเพียงแค่ 1,000 บาทแล้วก็ช่องทางถัดไปเนี่ยท่านก็สามารถที่จะเขียนบล็อกนะครับแล้วก็เอาตัววิดีโอนะครับที่ท่านรีวิวหรือวิดีโอจากร้านที่ท่านจะทำแอฟฟิลิเอทเนี่ยมาเขียนลงในบล็อกเพื่อให้บล็อกเนี่ยเวลามันมีคนเซิร์ชใน Google เนี่ยมันก็จะได้เจอบทความของเราแล้วเราก็สามารถที่จะขายสินค้าในบล็อกของเราเองได้นะครับหรือเอาโฆษณาแอดเซนส์ของเจ้าอื่นๆเนี่ยมาลงนะครับมีเกิดการคลิกสั่งซื้อหรือเกิดการคลิกเนี่ยเราก็จะมีรายได้จากการเขียนบล็อกตรงนี้ซึ่งการเขียนบล็อกก็ต้องมีความรู้หลายๆเรื่องเลยทั้งการเช่าโฮสต์จดโดเมนนะครับการทำ SEO นะตรงนี้ท่านก็ศึกษาเพิ่มได้นะครับแล้วก็ช่องทางถัดไปก็คือช่องทางที่3นะครับท่านสามารถนะครับที่จะเรียกว่าไปที่ Fastwork นะครับ fastwork.co นะฮะก็คือ Fastwork เป็นเว็บหางานนะครับเป็นเว็บจ้างงานนะครับท่านมีความสามารถอะไรนะครับท่านก็สามารถไปพิมพ์ใน Fastwork นะครับว่ารับทํา1 2 3 4 5รับรีวิวนะครับรับทําโปสเตอร์รับทํารูปภาพอันนี้ก็